วันนี้ช่างภาพช่อง DX Shutter ของเราแบตเต็มเมมว่างนะครับว้าวุ่นกันเลยทีเดียวต้องการไปเก็บภาพพายภูผาบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับปรากฏว่าไปทั้งวันมาเจอตัวตอนขากลับนะครับตอนเย็นมากๆแล้วเจอแวบเดียวตอนขับรถกลับแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าเริ่มมืดแล้วเพื่อไม่ให้ตกข่าวนะครับเราจึงนำภาพที่พายภูผากับเมคาเล่นกันนะครับดูเมคาตัวใหญ่กว่านะครับย่อตัวลังเล่นกับน้องแบบนี้ถือว่าไม่เอาเปรียบกันนะครับถือว่าใช้ได้ทีเดียวสองตัวนี้เจอกันเมื่อไหร่ก็เป็นการว้าวุ่นแบบนี้นะครับส่วนตัวที่เข้ามาแทรกตัวนี้ตัวน้องนะครับคือพายพิกุลพี่ๆยังไม่อยากให้เล่นด้วยนะครับเพราะงานนี้เป็นของผู้ใหญ่พี่กุลต้องกลับไปแบบเงาๆแบบนั้นนะครับตอนนี้มีช้างของอยู่ใกล้ๆกับพายภูผานะครับเราก็เห็นกิ่งไม้อยู่ไหวๆนะครับที่ช้างป่าของนี้อยู่แต่ไม่มั่นใจว่าเป็นของพังไม่ด้วนหรือเปล่านะครับมีการดึงหางกันด้วยนะครับดูครับช่างภาพของเราก็พยายามที่จะเก็บภาพให้ได้นะครับรอดูว่าพรุ่งนี้ช่างภาพเราจะมีโอกาสได้ภาพเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับติดตามรับชมครับ